ก่อนหน้านี้ปลาหมูสไลด์รุ่นแรกก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ระดมทุนได้มากที่สุดถึง10 ล้านเหรียญและเป็นผู้สนับสนุนสูงสุดผ่านเว็บ Indiegogo มากกว่า 200,000 คนซึ่งตอนนี้ทาง Padmate ก็มีการอัปเกรดหูฟังปลาหมูสไลด์สู่รุ่นล่าสุดที่ฟีเจอร์ครบครันในขนาดที่เล็กลงเพิ่มการตัดเสียงและใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเข้ามาและยังอยู่ในเกณฑ์ราคาที่ไม่ต้องคิดนานเลยครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ 3,500 บาทแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ยังไม่มีใครเอาเข้ามาขายในไทยนะครับแต่เราคิดว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจอีกรุ่นที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับจุดเด่นแรกก็ต้องเป็นเคสที่เป็นที่มาของชื่อรุ่นนั่นเองด้วยตัวฝาเปิดที่เป็นแบบสไลด์ขึ้นเผยให้เห็นหูฟังด้านในด้านบนจะเป็นช่องเสียบชาร์จ USB-C ด้านใต้ก็จะเป็นไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ตัวเคสนะครับมีการปรับดีไซน์ให้สามารถวางตั้งได้แต่พอวางตั้งแล้วจะไม่เห็นไฟนะครับส่วนหน้าของสเปคนะครับตัวนี้เชื่อมต่อผ่านบลูทูธ 5.2 แบตเตอรี่ก็จัดได้ว่าใช้ได้นานเอาเรื่องซึ่งการชาร์จ1ครั้งเนี่ยจะใช้งานได้สูงสุดนานถึง6 ชั่วโมงครึ่งแต่ถ้ารวมการชาร์จจากเคสด้วยก็จะใช้งานได้รวมๆ26ชั่วโมงแบบยาวๆแล้วก็ชาร์จแบบไร้สายก็ได้นะครับส่วนมาตรฐานการกันน้ำนะครับก็กันน้ำได้มาตรฐาน IPX4 ใช้ออกกำลังกายกันละอองน้ำกันเหงื่อได้ระดับหนึ่งเลยนอกจากนั้นยังมาพร้อมฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวนที่สามารถลดเสียงรบกวนได้มากที่สุดถึง42 เดซิเบลแล้วก็จะมีเกมโหมดนะครับที่ช่วยลด latency ให้เสียงและภาพมีความดีเลย์น้อยลงด้วยนะครับแล้วก็จะมีโหมด vocal enhancement ขยายเสียงพูดของเพื่อนๆที่กำลังคุยกับเราให้ดังและชัดเจนจะได้ไม่พลาดการสนทนาครับอีกอย่างที่เจ๋งเลยนะครับตัวนี้สามารถใช้งานควบคู่กับแอปพลิเคชัน Padmate ได้โดยสามารถปรับตั้งค่าได้ทั้ง EQ การตัดเสียงรบกวนรวมไปถึงการควบคุมต่างๆก็สามารถควบคุมได้นะครับแอปพลิเคชันเขาค่อนข้างเสถียรและก็ใช้งานได้ง่ายพอสมควรเลยครับมาถึงพาร์ทเรื่องเสียงกันบ้างนะครับภายในก็ให้ไดรเวอร์ขนาด10 มิลลิเมตรมาให้ก็ถือว่าใหญ่นะครับเสียงเบสแบบตุ๊บตับสะใจและเสียงคุณภาพดีมากๆครับย่านเสียงที่เด่นที่สุดของตัวนี้ก็น่าจะต้องเป็นเสียงเบสที่มีมวลขนาดใหญ่แน่นเก็บตัวไว้ปานกลางนะครับแรงมาทักเขาให้มาแบบเต็มๆเลยเสียงกลางก็จะมีความใสในระดับหนึ่งรายละเอียดเสียงได้ยินครบถ้วนชัดเจนครับย่านของเสียงสูงเนี่ยทอดไปได้ไกลปานกลางนะครับตรงนี้สามารถปรับ EQ ได้เพิ่มเติมผ่านแอป Padmate ซึ่งพวกเราก็แนะนำให้ปรับเป็นแบบป๊อปนะครับเสียงที่ได้จะมีความใสมากขึ้นแต่เบสก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับโดยรวมแล้วจะเป็นเพลงแนวไหนเนี่ยหูฟังตัวนี้ทำได้ค่อนข้างดีเลยครับก็ถ้าให้สรุปแล้วตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหูฟังอีกรุ่นที่คุ้มค่าเกินราคาโดยฟีเจอร์ที่ค่อนข้างครบครันในช่วง 3,000 ต้นๆนะครับและคนที่ชอบฟังเสียงเบสก็คิดว่าน่าจะต้องชอบตัวนี้แน่ๆแต่ก็ต้องบอกครับน่าเสียดายนิดนึงตรงนี้หาซื้อในประเทศเราค่อนข้างยากมากๆนะครับอาจจะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศอาจจะต้องมีเสียค่าส่งค่าชิปปิ้งสักเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าใครสนใจครับทางเราก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอแล้วนะครับถ้าใครซื้อแล้วครับลองมารีวิวข้างใต้วิดีโอดูนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงนะครับก็มาแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับพวกเราเมอร์คูล่าด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ